ไอจีพิงกี้สาวิกาเคลื่อนไหวครั้งแรกหลังเข้าเรือนจำเกือบ3เดือนเข้าไปใช้ชีวิตในเรือนจำได้นานเกือบ3เดือนแล้วสำหรับนางเอกสาวหน้าคมพิงกี้สาวิกาชัยเดชหลังต้องโทษคดีช่อโกงแชร์ลูกโซ่ Forex TD ล่าสุดอินสตาแกรมส่วนตัวของนางเอกดัง @pinky สาวิกาได้มีการเคลื่อนไหวโพสต์ภาพโปรโมทละครเรื่องลายกินรีถึง2โพสต์ผลงานเรื่องล่าสุดที่เจ้าตัวได้ฝากฝีมือการแสดงไว้ซึ่งกำลังออนแอร์อยู่ทางช่อง3โดยมีการเขียนแคปชั่นว่า1เหตุคดีฆาตกรรมกับหลักฐานภาพพื้นปริศนานำพวกเขามาพบกัน#ลายกินรี#จันทร์อังคาร#เจ้าจอมกินรีส่วนอีกโพสต์แคปชั่นเพียงสั้นๆว่า#เจ้าจอมกินรี#ลายกินรีท่ามกลางคนในวงการบันเทิงและแฟนๆต่างเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดถึงและบอกจะคอยติดตามผลงานตลอดพร้อมส่งอีโมจิรูปหัวใจให้รัวๆขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสนุก.com ค่ะ